ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอโตะครีเอเตอร์ชาแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ UFC เพื่อความบันเทิงนะครับย้ำเสมอย้ำทุกครั้งว่าอยากให้ดูเพื่อความบันเทิงนะผมดูด้วยความตั้งใจดูตามหลักการไพ่แต่อยากให้คุณผู้ชมดูด้วยความบันเทิงดูด้วยความผ่อนคลายนะครับเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างนะผู้ชมคนดูของเราเยอะแยะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอโตะ95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือจะผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้อย่างไรจะมีช่องทางในการผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้อย่างไรไม่ว่าคุณจะเจอวิกฤตอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมาดูกันนะครับมีไพ่ให้เลือก3กองเช่นเดิมนะครับกองที่1หลวงพ่อรวยกองที่2หลวงพ่อทันใจกองที่3พระภัยรีพินาศและทั้งนี้มีสมเด็จวัดระฆังวางไว้เป็นองค์ประธานนะครับผมวางไว้เป็นองค์พระประธานนะครับสมเด็จวัดระฆังเป็นองค์พระประธานเป็นศูนย์รวมจิตใจได้มอบความเป็นสิริมงคลให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อได้ลุ้นในคำตอบที่ตรงใจที่สุดแต่ถ้าคุณบอกว่าเลือกกองเดียวแล้วไม่ค่อยตรงอยากดูกองอื่นได้ไหมได้เลยครับหรือจะดูเพื่อความบันเทิงทั้ง3กองเลยก็ได้เช่นกันนะครับนะเพลินๆอย่าคิดมากนะครับนะดูเพลินๆเป็นข้อมูลนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าณช่วงเวลาเนี้ยจะผ่านวิกฤตไปได้ยังไงโอเคไปดูกันเลยครับโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1นะครับกองหลวงพ่อรวยนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อในช่วงนี้จะผ่านวิกฤตไปได้ยังไงนะจะผ่านวิกฤตไปได้ยังไงนะผมตัดสินใจใช้ไพ่5ใบในการดูหัวข้อนี้คุณได้ไพ่ The Hierophant สบายใจได้แล้วนะ Strength ใช้ชีวิตปกติมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ต้องพูดกันมากอัศวินดาบเหตุการณ์จะมาไวไปไว5เหรียญเหนื่อยหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้น4เหรียญทบทวนตัวเองเยอะๆคุณกองที่1ผมขอขยายความไพ่กองที่1นี้ว่าคุณจะผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้อย่างไรไม่ว่าคุณจะเจอวิกฤตอะไรก็แล้วแต่การเงินการงานความรักความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือจะเป็นวิกฤตอื่นๆอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าช่วงนี้ดวงตกจังแย่จังฉันจะผ่านมันไปยังไงดีหน้าไพ่กองนี้บอกว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันจะผ่านไปและถ้าเป็นไปได้ให้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นตามความเชื่อนะครับคือไม่ได้แนะนำให้งมงายนะแต่ว่าถ้าคุณมีความเชื่อแบบไหนนับถือพระนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบไหนก็ไหว้ตามนั้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางบ้านก็ได้หรือจะไปวัดไปทำบุญปฏิบัติธรรมได้หมดช่วงนี้ขอให้อิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิงที่พึ่งทางใจมากๆแล้วคุณจะสบายใจขึ้นพอคุณสบายใจเดี๋ยวอะไรอะไรก็จะดีเองเนี่ยนะทำใจสบายๆไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมากคุณได้รับการดูแลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างชัดเจนนะถามว่ามองเห็นไหมมองไม่เห็นหรอกแต่คุณจะรู้สึกได้ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าร้ายมากร้ายน้อยเหนื่อยใจแค่ไหนมันจะผ่านมาผ่านไปด้วยความรวดเร็วอาจจะเป็นบททดสอบชีวิตช่วงนี้ช่วงหนึ่งเดี๋ยวก็ผ่านไปไม่ต้องกังวลคุณกองที่หนึ่งช่วงนี้คุณจะเหนื่อยเป็นพิเศษนะครับขอให้พักผ่อนเยอะๆเท่าที่เป็นไปได้นะพอผ่านช่วงนี้ไปได้ชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนนะนับจากวันนี้ที่ดูคลิปผมให้อย่างไว 1-3 เดือนอย่างช้า6เดือนอ่ะเต็มที่ไม่เกินปีนี้อ่ะเต็มที่ช้าๆสุดๆไม่เกินสิ้นปีนี้เลยแต่ก็อย่างว่านะขึ้นอยู่กับแต้มบุญแต่ละคนแล้วก็การทำความดีของแต่ละคนการสะสมบุญของแต่ละคนนะถ้าบุญเก่าดีบุญปัจจุบันดีคุณก็จะพ้นทุกวัยแต่ถ้าไม่เคยทำบุญทำกุศลเลยเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตัวเองทำแต่เรื่องชั่วร้ายตลอดอันนี้ยังไงก็ไม่ดีขึ้นบอกไว้เลยนะครับไม่ได้ขู่นะครับเรื่องจริงครับผมนะถ้าคุณทำความดีไว้มากพอแต้มบุญมากพอในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นแม้จะไม่ดีสุดๆไม่ดีเลิศเลยแต่ถือว่าดีขึ้นกันละกันคุณกองที่1ประมาณนี้นะครับจะทำยังไงให้ผ่านวิกฤตดีคุณกองที่1ก็คำแนะนำก็ดังกล่าวไปแล้วคือให้อยู่กับที่พึ่งทางใจเยอะๆปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไหว้เจ้าที่เจ้าทางอะไรก็ทำไปเลยนะอะไรที่สบายใจเป็นสายขาวสายสะอาดทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกองที่2ต่อกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อณช่วงเวลานี้จะผ่านวิกฤตไปได้ยังไงนะครับนะสำหรับคุณกองที่2หลวงพ่อทันใจนี้นะครับนะผมตัดสินใจใช้ไพ่5ใบเพื่อดูหัวข้อนี้คุณได้ไพ่ The Emperor ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเก่าเจ้านายปัจจุบันได้หมด
สี่ไม้เท้าเพื่อนในวัยเด็กคนเก่าๆในความสัมพันธ์คนที่เคยติดต่อประสานงานลูกค้าเก่าได้หมดเขาจะช่วยเราได้ยังไงหนึ่งเหรียญถ้ามีปัญหาการเงินมันจะคลี่คลายเจ็ดไม้เท้าคุณต้องช่วยตัวเองต้องพึ่งตัวเอง The world ในที่สุดมันจะคลี่คลายคุณกองที่สองขอขยายความดังนี้คุณจะพ้นวิกฤตได้ถ้าคุณไปขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีอำนาจสูงกว่ามีบารมีสูงกว่าหรือเป็นผู้ใหญ่กว่าเช่นญาติผู้ใหญ่พ่อแม่อะไรอ่ะลุงป้านะอาผู้ใหญ่ทั้งหลายทุกท่านที่ดีกับคุณที่เอ็นดูคุณนะคุณไปขอความช่วยเหลือได้เลยเจ้านายเก่าก็ได้เจ้านายปัจจุบันก็ได้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงก็ได้ไปขอความช่วยเหลือนี่ไม่ได้หมายถึงไปขอเงินหรือไปขอแบบตรงๆนะแต่อยากจะเน้นย้ำให้ไปขอคำแนะนำที่คุณจะสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในการต่อสู้ด้วยตัวเองนี่ให้ไปขอคำแนะนำจากผู้ใหญ่ดังกล่าวหรือจะเป็นเพื่อนในวัยเด็กก็ได้เพื่อนเก่าก็ได้ลูกค้าเก่าก็ได้คนรู้จักคุ้นเคยที่ห่างหายกันไปก็ได้ลองทักทายดูสอบถามดูว่าเออเรามีปัญหาอย่างนี้วิกฤตอย่างนี้คุณมีคำแนะนำอะไรไหมย้ำว่าแสดงตัวให้ชัดเจนว่าขอคำแนะนำนะครับคนเขาจะได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องมาสะดุ้งว่าคุณจะไปยืมตังค์เขาหรือเปล่าจะไปทำเบียดเบียนให้เขาเดือดร้อนหรือเปล่าแสดงตนให้ชัดเจนว่าฉันมาขอคำแนะนำพอจะมีคำแนะนำดีๆให้ไหมประมาณนี้ถ้าคุณมีปัญหาการเงินมันจะคลี่คลายเองนะจากคำแนะนำของคนที่กล่าวไปเมื่อกี้นะเขาจะมีคำแนะนำดีๆให้คุณคลี่คลายปัญหาการเงินได้แต่ทั้งนี้คุณก็ต้องสู้ด้วยตัวเองแหละถึงจะผ่านไปได้กรณีที่ไม่ใช่ปัญหาการเงินไพ่หนึ่งเหรียญนี้ก็บอกได้ถึงความที่คุณจะผ่านอุปสรรคไปได้อย่างไม่ยากเท่าไหร่สิ่งที่เป็นอุปสรรคอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่มันจะคลี่คลายแต่ก็ย้ำอีกครั้งว่ามันจะคลี่คลายด้วยการปฏิบัติตนของตัวคุณเองคุณจะต้องฝ่าฟันด้วยตัวเองถึงแม้จะได้คำแนะนำจากผู้อื่นคุณก็ต้องมาปฏิบัติเองฝ่าฟันเองคนอื่นทำให้คุณได้เพียงคำแนะนำถ้าคุณไม่ทำก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับคุณต้องสู้เองแต่การต่อสู้ครั้งนี้ไม่เหนื่อยเปล่าท้ายที่สุดแล้วปัญหาจะคลี่คลายคุณจะผ่านวิกฤตทุกอย่างได้ไม่ว่าวิกฤตนั้นจะเป็นปัญหาการงานการเงินความสัมพันธ์หรือวิกฤตใดๆก็แล้วแต่คุณกองที่สองประมาณนี้ครับปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาคนที่ไว้ใจได้ปรึกษาเพื่อนเก่าปรึกษาใครก็แล้วแต่ได้หมดนะย้ำนะขอคำปรึกษาเขาแล้วเอาคำปรึกษานั้นมาปฏิบัติด้วยตัวเองสู้เองแล้วคุณจะผ่านไปได้ครับคุณจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ได้ครับคุณกองที่2โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อณเวลานี้ช่วงนี้เราจะผ่านวิกฤตไปได้ยังไงนะสำหรับกองที่3นี้พระไพลีพินาศผมตัดสินใจใช้ไพ่5ใบในการดูหัวข้อนี้คุณได้ไพ่4ดาบคุณเครียดคุณเจอปัญหาถูกต้องวิกฤตตอนนี้ไม่ว่าจะหนักจะเบาแล้วแต่คนนะแล้วแต่สถานการณ์ราชินีไม้เท้าผู้ใหญ่เพศหญิงชัดเจนเดี๋ยวมาว่ากัน9ถ้วยผู้มีฐานะเหนือกว่าก็จะช่วยคุณได้นะ9ไม้เท้าคุณจะบอบช้ำกับวิกฤตนี้ไปอีกสักพักแต่ไม่ต้องกลัว The Hermitเก็บตัวเงียบๆค่อยๆแก้ปัญหาไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแทบไม่ต้องอธิบายกันมากกองนี้คุณกองที่3คุณเครียดมากตอนนี้คุณอาจจะกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือนอนฝันร้ายก็แล้วแต่คุณอยู่ในภาวะที่ต้องทนไปก่อนบอกตรงๆว่าต้องทนไปก่อนคนที่จะช่วยเหลือคุณได้มีความเป็นผู้ใหญ่เพศหญิงชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเจ้านายผู้หญิงคุณย่าคุณยายคุณป้าหรือคุณแม่ของคุณก็แล้วแต่หรือว่าญาติผู้ใหญ่เพศหญิงใครก็ได้เจ้านายผู้หญิงก็ได้แม่เพื่อนแม่แฟนได้หมดเอาประมาณเนี้ยผู้ใหญ่เพศหญิงอ่ะแล้วก็ที่สำคัญคนนี้นอกจากเป็นผู้ใหญ่เพศหญิงแล้วมักจะมีฐานะดีกว่าคุณนะลองสังเกตดูผู้ใหญ่เพศหญิงที่มีฐานะดีกว่าคุณเจ้านายผู้หญิงแม่เพื่อนแม่แฟนญาติผู้ใหญ่เราเองได้หมดอย่างที่บอกนะลองไปขอคำปรึกษาเขาดูคุณจะได้คำปรึกษาดีๆมาแต่คุณจะต้องบอบช้ำกับวิกฤตนี้ไปอีกสักพักใหญ่ๆไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังเจอปัญหาอะไรการเงินการงานความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องใดๆก็แล้วแต่สุขภาพก็แล้วแต่คำแนะนำที่คุณน่าจะได้เนี่ยผมมองว่าจะเป็นการแนะนำให้เก็บเนื้อเก็บตัวพักผ่อนเยอะๆค่อยๆ คิดค่อยๆทำเลิกสังสรรค์เลิกสูงสิงผู้คนอยู่ในเซฟโซนอยู่ในอาณาเขตปลอดภัยของตัวเองแล้ววิกฤตจะคลี่คลายไปเองไพ่กองนี้ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะถ้าคุณเจอวิกฤตหนักหนาก็แปลว่ามันจะคลี่คลายได้แต่ถ้าวิกฤตคุณไม่ได้หนักหนาอะไรแปลว่ามันจะคลี่คลายเร็วๆนี้
อย่างที่บอกกันนะตอนนี้บางทีวิกฤตมีแค่10คุณอาจจะกังวลไป100วิกฤต100คุณกังวลไป1,000กังวลเป็น10,000กังวลไป10เท่าอ่ะเหตุการณ์จริงอาจจะไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นเป็นไปได้คุณกองที่3นะลองทบทวนดีๆว่าสิ่งที่คุณเผชิญอยู่มันหนักหนาแค่ไหนมองวิกฤตด้วยสายตาความเป็นจริงมองตามภาพจริงอย่าตีตนไปก่อนไข้อย่ากังวลเกินกว่าเหตุไม่ได้เชียร์ให้โลกสวยแต่อยากให้มีความสงบในจิตใจมีสติอยู่เสมอพิจารณาปัญหาไปทีละอย่างแล้วคุณจะพบทางออกนะครับคุณกองที่3ประมาณนี้นะครับสำหรับการผ่านวิกฤตคุณจะผ่านมันไปได้แน่นอนครับเอาใจช่วยนะครับโอเคครับครบถ้วนแล้ววันนี้นะครับกับการดูดวงไพ่24เพื่อความบันเทิงนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งไว้ได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ